บอกมาหน่อยสิคุณจัดการให้ผมได้ใช่ไหมนี่ฟังนะงานทั้งหมดจะต้องไม่ผิดพลาดเพราะว่านี่เคยเอกสาร๊อปปี้ของพี่นายกรรมต้นฉบับเราจะต้องทำฉบับจริงขึ้นมาจากฉบับ๊อปปีน้นี่แล้วอย่าให้ใครรู้ว่าคุณทำ๊อปปี้ขึ้นมาเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงเลยท่านนี่นะคือพี่นายกรรม บอกเลยว่าถ้ามีเงินก็ทำอะไรได้ทุกอย่างเลยล่ะไม่ต้องห่วงเลยงานของคุณจะเรียบร้อยโอเคนี่เงินล่วงหน้านะอ้าขอบคุณครับว่าไงอาวีมันอยู่เดี๋ยวจะไปหานะพวกพี่อยู่ที่บ้านใช่ไหมล่ะ ท่านจะไปพร้อมกับพินัยกรามต้นฉบับแล้วก็ช่วยเตรียมโฉนดสร้างรีสอร์ทให้พร้อมเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็แบ่งสมบัติกันโอเคนะเจอกันมันอ้างอะไรอีกมันไม่ไดีอ่ะมันจะมาพร้อมพินัยกร,รมต้นฉบับต้นฉบับเหรอ แต่เมื่อวานมันบอกว่าอยู่ในธนาคารต้องใช้เวลาสองวันไม่ใช่เหรอถ้าไมอยู่ดีๆก็มีมันขึ้นมาได้ละ่ะนี่แหละที่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมมันกลับคำพูดตลอดเวลานี่เจสเราจะต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าฉันรู้สึกถึงอะไรแปลกๆเพราะว่าอาบีมันอยู่นะ มันไม่ได้มาดีขอโทษนะคะค่ะฉันมาสัมภาษณ์งานนะคะเออไปทางขวานะคะเราก็นั่งรอเลยขอบคุณค่ะค่ะ เออขอโทษนะครับคมาสัมภาษณ์งานครับที่นั่งรอทางขวานะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอขอบคุณครับโอเคครับริกกี้บาเทียเข้าไปข้างในน,นี่คุณครับรอตรงนี้ก่อนนะ ชีวานีลานะใช้ข้งางหน นั่งนี่ก่อนนะได้ครับสวัสดีค่ะเริ่มสัมภาษณ์กันเลยนะ ชิวานีรานาเป็นหลานสาวของบาวารนาใช่ไหมครับโอ้ผมรู้จักเขาดีเลยนะครับที่จริงเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากกับคุณปู่ของผมนะครับเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ผมไม่เข้าใจว่าคุณต้องการงานนี้ไปทำไมเอ่อขอโทษทีนะผมไม่ควรจะถามคุณแบบนั้นเลยแต่ไม่ว่าอย่างไงเราก็จะให้งานนี้กับคุณนะ แล้วมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณยังไม่สัมภาษณ์ฉันเลยนะคะจะพูดยังไงดีละ่ะจะสัมภาษณ์คุทำไมล่ะครับก็คุณเป็นหลานสาวท่านรานาเราก็เหมือนครอบครัวกันอแต่คุณคุณไม่ได้ถามอะไรฉันเลยไม่รู้ได้ซ้ำว่าฉันคู่ควรกับงานนี้ไหม <c oughs> มันเนอะมันผิดนะคะฟังนะครับเราชอบความจริงใจของคุณไม่ต้องห่วงนะ ต่อให้คุณทำงานไม่เป็นผมก็มั่นใจว่าคุณจะเรียนรู้อย่างรวดเร็วไปพักผ่อนได้นะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาหาเรานะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะครับผมขอบคุณมากขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ